ครับเนื่องในวาระโอกาสที่จะถึงวันเรียกว่ากำเนิดจุติของพี่กิจนะครับก็ขอให้เบิร์ธเดย์นะครับขอให้กิจมีความสุขมากๆขอให้มันมีคู่ที่มันต้องการสักทีหนึ่งนะครับแล้วก็นะครบปีแล้วเร็วมากนะครับปีที่แล้วจำได้วันเกิดมันยังไปปาร์ตี้ด้วยกันอยู่เลยก็หวังว่าปีนี้ก็มันก็คงมีความสุขละกันครับขอให้มันเจอเรื่องดีๆแล้วก็มีอะไรก็เหมือนเดิมก็เป็นเพื่อนกันแหละมีอะไรก็ปรึกษาได้คุยได้ทุกเรื่องดังนั้นก็ดูแลตัวเองด้วยละกันครับลดน้ำหนักบ้างจริงวันเกิดช่วยทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างนะ Happy Birthday แล้วเดี๋ยวว่ากัน14มิถุนายนครับวันเกิดหนุ่มเข้มมัดเข้มก็อยากจะอวยพรให้สุขภาพแข็งแรงนะลดความอ้วนขอให้บอกว่าอะไรดีอ่ะขอเร็วๆแล้วกันเราเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอให้รวยๆตั้งใจทำงานแบบนี้นะเรารักนายมีเบอร์เดย์ครับตอนนี้เรากำลังอัดคลิปให้นายอยู่นะรู้เปล่าวันนี้ครับวันนี้มันเมื่อไหร่วันนี้วันที่4ค่ะ4ใช่ไหมครับอ่ะมองหน้าให้นายนะแต่ตอนนี้นายไม่รู้ว่านายกำลังซ้อมอยู่เราเป็นว่าสมมติเกิดครบรอบอายุ25ปีใช่ป่ะตอนนี้เราก็รู้จักกันมาครบ1ปีแล้วกิจเป็นน้องที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นมากเวลาอยู่ด้วยกันรวมกลุ่มกันเนี่ยกิจจะเป็นผู้นำของน้องๆทุกคนเลยก็รู้สึกดีใจที่มีกิจเป็นน้องที่น่ารักมาตลอด1ปีนะครับแม้ว่าเราจะอายุต่างกันนิดหน่อยแล้วก็นิสัยอาจจะต่างกันกิจเป็นคนเฮฮานะครับพี่กับแต่ก็รู้สึกดีใจทุกครั้งที่ได้ร่วมงานกับกิจนะครับรู้สึกสนุกสนานมากเพราะกิจเป็นคนสนุกสนานยังไงวันเกิดปีนี้พี่ก็ไม่พลาดแน่นอนนะฮะถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเราไปฉลองกันเหมือนกับปีที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเจอกันรับรองมันแน่นอนกิจเอ้ยก็ Happy Birthday นะกิจเราขอให้กิจมีความสุขมากๆละกันนายมีความสุขแล้วก็มีมากขึ้นไปละกันแล้วก็ขอบคุณมากๆตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาคือนายก็เป็นเพื่อนที่ดีคอยดูแลเพื่อนๆทุกคนนะแล้วก็นายก็เป็นคนที่สนุกมากๆด้วยเหมือนกันเวลาอยู่ด้วยยังไงก็ขอบคุณที่คอยเป็นคนให้คำแนะนำเราแล้วก็เพื่อนๆทุกคนขอให้กิจสุขภาพดีแข็งแรงแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วกันสวัสดีค่ะฮิกริดหมวยเองค่ะตอนนี้ก็เป็นวันเกิดฮิกริดก็ขอให้ฮิกริดนะคะมีวินัยในการกินเพราะว่าหมวยเป็นห่วงในอนาคตต่อไปอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวจะเรื่องสุขภาพเนาะแล้วก็เป็นห่วงเฮียเรื่องสุขภาพเลยหลักๆเพราะว่าเฮียไม่ค่อยได้พักผ่อนแล้วก็เป็นคนจริงจังกับการทำงานซึ่งควรจะจริงจังกับการดูแลตัวเองด้วยนะเหมือนเป็นห่วงแล้วก็รักเฮียเหมือนเดิมขอบคุณสำหรับการดูแลตลอด1ปีกว่าๆแล้วที่เราเจอกันมานะคะก็ดีใจที่ได้จักกับเฮียกิจแล้วก็ดีใจที่จะยินดีที่จะเป็นน้องหมวยของเฮียตลอดไปค่ะบาย Happy Birthday to youHappy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. ในวันเกิดของพี่กฤตนี้นะคะเนื่องในวาระดิฉีแคปก็ขอให้คุณประสีรัตนตรัยคุ้มครองพี่กฤตแล้วก็ขอให้พี่กฤตเนี่ยมีความเจริญงอกเงยงอกงามในหน้าที่การงานการเงินสุขภาพดีไม่มีโรคภัยเบียดเบียนแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนอย่างนี้ตลอดไปค่ะ Happy birthday to youเฮียนะขอให้มีความสุขมากๆนะคะพี่อัพอ่ะ